นับถือพุทธศาสนาว่าเป็นสรณะที่พึ่งก็เป็นของดีของดีเราเคยได้ยินในที่ต่างๆนักเทศน์ก็สอนหนังสือท่านก็อธิบายไว้ว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์นำความสุขมาให้แก่คนทั่วไปนี่เราเคยได้ยินอยู่นี้เสมอเราเพียงจะได้ยินและทุกๆคนก็พากันได้ยินว่าศาสนาเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ชาวโลกแต่ทุกคนนั้นน่ะไม่เคยรับรสชาติของศาสนาที่ว่านำประโยชน์และความสุขมาให้อย่างแท้จริงแล้วอย่างนี่ตรงนี้แหละมันยังสำคัญอยู่นั่งอธิบายให้ฟังเลยอ่ะตอนเย็นนั่งอธิบายเรื่องศาสนาไม่ได้สอนให้คนถือสอนให้คนปฏิบัติในศีลที่เราพากันสมาทานเรียกว่าเวรมณีทิฏฐาปะทังสมาธิญาณิคำลงท้ายว่าสมาธิญาณิข้าพระเจ้าขอสมาทานคือถือเอาเลยไม่ถือคำว่าถือเอาเวรมณีเลยไม่ได้คิดถึงเวรมณีแปลว่างดเว้นคือการปฏิบัติตามนั่นเองรวมกองแล้วว่าข้าพระเจ้าขอรับเอามาปฏิบัติตามนั่นต่างหากไม่ใช่ศีลมาถือเมื่อไม่ถือศีลศาสนาก็ไม่ถือเหมือนกันศาสนาเป็นของปฏิบัติอันนี้เราพากันโฆษณากันว่าศาสนาเป็นของดีมีไว้เพื่อประโยชน์ความสุขแก่ชาวโลกแต่ว่าบางคนหรือโดยมากยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเลยไม่รู้จักรสชาติของศาสนาก็ไม่มีที่แปลกอะไรกันละกับคนทั่วไปอย่างเขาปวดนักอวนหนาอาหารตัวนี้ถูกปากอาหารอันนี้อร่อยอร่อยเลือกเกินเมื่อเขายกมาให้แล้วก็โชว์แล้วก็ชื่นชมถึงเรื่องอาหารนั่นนะก็เป็นของดีของดีแต่ตัวเองยังไม่เคยชิมเลยก็คล้ายกันนั่นเองเห็นนั้นในวันนี้จะเทศนาเรื่องหลักพุทธศาสนาที่เราจำเป็นที่จะต้องนำไปปฏิบัติชีวิตประจำวันทุกๆคนเพื่อให้ได้รับผลและเห็นคุณค่าอันแท้จริงของพุทธศาสนาหลักที่จะอธิบายนี่จะมีอะไรมากมายครับสัก4ข้อหัวข้อสำคัญสำคัญแค่สี่ข้อที่ท่านแสดงว่าเป็นคารวะธรรมธรรมของคารวะธรรมที่ว่าคารวะธรรมก็ดีหรือธรรมของบรรพชิตก็ตามเถิดถึงแม้ว่าบรรพชิตเอาคารวะธรรมมาปฏิบัติก็ไม่มีผิดแปลกอะไรหรือธรรมของบรรพชิตบางอย่างประการคารวะจะไปปฏิบัติก็ไม่มีผิดแปลกอะไรเพราะธรรมเป็นของกว้างคนไหนปฏิบัติแล้วจะรู้จักจะได้รับรสชาติของพระธรรมนั้นโดยตนเองธรรมของคารวะสี่ประการนั้นมีดังนี้ข้อหนึ่งอันว่าสัจจะคือความซื่อสัตย์สุจริตข้อที่สองธรรมะรู้จักข่มใจของตนข้อที่สามทิฏฐิคือทำตัวของตนให้มั่นอยู่ในหลักธรรมอันนี้ข
ข้อที่4จาคะคือให้รู้จักสละทั้งวัตถุภายนอกและภายในนิสัยของเราสังเกตดูนะสัจจะความซื่อสัตย์จริตเป็นหลักใหญ่เป็นหลักใหญ่ประกันโลกเป็นของมีคุณค่ามหาศาลคนเราอยู่ในโลกนี้ด้วยกันถ้าหาว่าขาดสัจจะอันเดียวเสียแล้วจะเป็นทุกข์และเดือดร้อนหาความสนุกหาความสุขสบายไม่ได้เลยสัจจะคือความซื่อสัตย์สุจริตเราจะประกอบภารกิจการงานในกระตามอย่างเป็นข้าราชการประกอบราชการบ้านเมืองเขามีเวลาให้ทำงานนั่นในความซื่อสัตย์ต่อเวลาต่อการทำงานเราบริโภคอาหารหรือหลับนอนถ้าหากว่าตรงตามเวลาเรียกว่าซื่อสัตย์ต่อเวลาสุขภาพก็ดีในความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อการงานซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อบุคคลบุคคลนั้นตั้งต้นตั้งเริ่มต้นตั้งแต่สองคนขึ้นไปเช่นภรรยาสามีซึ่งไว้วางใจซึ่งกันที่สุดเชื่อใจกันที่สุดหากขาดสัจจะแค่ตัวเดียวแล้วพังเลยเดือดร้อนเป็นทุกข์ทิพย์เนี่ยเริ่มต้นในอย่างนี้ไปได้ก่อนความซื่อสัตย์ทุจริตนี่แหละตรงไปตรงมาเราไปลองทดลองทำดูได้ก่อนเฉพาะในระหว่างคนสองคนอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อเราทดสอบทำลองดูเห็นคุณค่าประโยชน์แล้วเราสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเลยว่าโอ้ยทำนี่เป็นของดีจริงเป็นของวิเศษจริงถ้าหากเราปฏิบัติไม่ได้เราก็จะเห็นโทษท่านดีท่านใดแล้วก็สามารถพูดได้ว่าความไม่ซื่อสัตย์หรือจริตมีในร้ายกาจที่สุดร้ายกาจอย่างยิ่งในทางพุทธศาสนาท่านพูดถึงเรื่องสัจจะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่าผู้ที่ไม่มีความซื่อสัตย์เรียกว่าคนโกหกโกหกแล้วก็ต้องมีมายาตามันจะตามกันมาเมื่อโกหกแล้วก็หามายามีมายาลบหลีกปิดตัวไม่อยากให้เขารู้จักความชั่วคือความโกหกของตนเขาต้องเกิดมายาผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์คือมันจะพูดถึงเรื่องเฉพาะละถ้าโกหกเรียกว่าพระไม่มีสาระพระอันนั้นเรียกว่าพระขี้แสบท่านบอกพระขี้แสบคือเปลือกเข้านั่นเองเกลียดไม่มีเข้าสารไม่มีนี่พระโกหกท่านว่านอกจากนั้นอีกท่านพูดอีกว่าอันนี้มันทั่วไปไม่ใช่เฉพาะพระเลยคนเราถ้าตกลงแล้วเป็นคนโกหกแล้วไม่มีใครเชื่อถือเสมือนกับขี้แสบไม่มีแก่จะพูดทั่วไปอีกคนผู้โกหกแล้วนั้นบาปกรรมอื่นซึ่งจะไม่ทำไม่มีลองคิดดูสิตกลงได้โกหกเสร็จแล้วนะบาปกรรมอื่นจะไม่ทำไม่มีก็หมายความนั้นโกหกก็ความไม่มีความละอายบาปจึงยอมโกหกไม่กลัวเกรงต่อบาปและไม่อายต่อบาป
เมื่อไม่เกรงกลัวและไม่ละอายแล้วก็ทำได้ทุกอย่างเรื่องปัญหาความชั่วทั้งปวงมีเรื่องความโกหกคือความไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ต่อเวลาต่อการต่องานไม่ซื่อสัตย์ต่อบุคคลเมื่อมันซื่อสัตย์ต่อการต่องานและต่อบุคคลหรือต่อเวลาก็เป็นอันว่าเบียดเบียนตนไปในตัวลองคิดดูสิเบียดเบียนตนนี่ไม่ใช่เบียดเบียนคนอื่นไหมเราทำการทำงานไม่ถูกต้องตามกรมตามเวลาหากอยู่ใต้บังคับบัญชาที่ไหนเขากำลังเบียดเบียดเบียนตนเองนะดีไม่ดีเขาไม่ทำงานเขาไล่ออกจ้ะการงานไม่ตรงต่อเวลาคาดเคลื่อนเวลาเสียไปแค่เท่าไหร่การงานควรที่จะได้หรือเสียศูนย์ไปหมดไม่ซื่อสัตย์ต่อบุคคลก็อย่างที่อธิบายมาตนเองคอยได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ไปด้วยมีคนเราเข้าใจผิดคิดว่าโกหกหลอกลวงคนอื่นได้เราจะได้ชนะเขาแต่แท้ที่จริงคือเราแพ้ตัวของเราเองคือความดีหายไปเอาความชั่วมาแทนนั่นเรียกว่าแพ้ตัวเองนี่พูดถึงเรื่องสัจจะข้อแรกข้อที่สองพูดถึงเรื่องธรรมะคือการข่มใจของตนคนเราต้องมีทิฏฐิมานะต่างคนก็ถือตนถือตัวแข็งกระด้างไม่ค่อยจะยอมคนง่ายๆบางครั้งบางคราวทั้งที่ตนรู้สึกอยู่ว่าตนผิดตนไม่ดีแต่หากว่าคนอื่นตักเตือนว่ากล่าวเขาไม่ค่อยจะยอมมิได้แข็งกระด้างดื้อดันเรื่อยล่ำไปเอาชนะเขาล่ำไปอันนี้เรียกว่าไม่ได้ข่มใจตนไม่มีธรรมะถ้าหากเรารู้จักข่มใจอดกลั้นธรรมะก็คืออดกลั้นนั่นเองข่มใจคืออดกลั้นนั่นแหละฟังเหตุฟังผลคิดเพราะพิจารณาว่าดีชั่วคิดถูกจะไปทางใดแต่ก่อนเรายังค่อยแก้ไขปรับปรุงตนเองมีการธรรมะหรือการข่มถ้าหากต่างคนต่างไม่ข่มซึ่งกันและกันแล้วมันก็ฟุ้งทั้งสองเมื่อสองคนฟุ้งแล้วสามสี่คนก็ฟุ้งไปต่างๆกันไปแล้วจะเจอกันแบบนี้ขอให้เข้าใจว่าพุทธศาสนานั้นเป็นเหมือนกันกับน้ำสะอาดหรือสบู่สำหรับฟอกผ้าหรือของสกปรกถ้าหากว่าเราไม่ยอมเอาสบู่มาฟอกหรือว่าไม่ยอมเอาน้ำสะอาดมาล้างตัวของเราก็จะไม่เป็นคนสะอาดสกปรกเสื่อมล้างไปศาสนาถึงแม้จะเป็นของดีวิเศษเอาไว้สำหรับล้างกิเลสของคนชั่วของคนก็ตามแต่คนไม่ยอมเอามาล้างแล้วก็หมดคุณทางเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมะคือการข่มใจของตนนั่นคือหมายความว่าล้างความชั่วของตนและของไม่ดีของตนคือกิเลสสองอันหนึ่งเหมือนกันที่กิเลสประเภทหนึ่งเหมือนกันความแข็งกระด้างไม่ยอมตนไม่ยอมคนอื่นเรียกว่าไม่รู้จักข่มใจของตนเนี่ยเรื่องศาสนาความมุ่งของศาสนานั้นดีแต่คนเราเป็นชาวพุทธนั้นกลัวความดีในพุทธศาสนาจะมาชำระล้างจิตใจของตนโดยมากแล้วไม่ค่อยจะยอมแต่พูดถึงเรื่องศาสนาแล้วกลัวนักกลัวหนากลัวจะมาล้างกิเลสบาปธรรมตนให้อยู่โดยอิสระยังสบาย
ถ้าหาว่าศาสนาพูดคือทั้งสองไม่อยากพูดถึงเรื่องความชั่วแล้วไม่อยากฟังมันบิดเบือนเลยจ้ะมีความเห็นของคนโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้เห็นนั้นคนจึงนำศาสนาไปปฏิบัติไม่ได้ก็เลยออกห่างจากศาสนาไปทุกวันทุกทีแต่เมื่อห่างไกลไปเท่าไรไม่มีศาสนาไปจำอยู่กับใจกับกายกับใจของตนแล้วโลกก็ยังจะมืดมนทุกทีโลกก็มีแต่จะเดือดร้อนกันทุกวันแล้วก็ต่างคนก็พากันร้องตะโกนโอ้โหบ้านเมืองเดือดร้อนบ้านเมืองวุ่นวายศาสนาเสื่อมศาสนาสูญอะไรก็อะไรอยู่ที่พูดกันไปทุกแห่งทุกคนแต่ทุกคนก็ไม่ยอมที่จะรับศาสนามาปฏิบัติโดยความจริงจังมีข้อที่สองเรียกว่าธรรมะข้อที่สามทิฏฐิคือว่าให้มีธรรมะมั่นอยู่ประจำใจทั้งตนใครจะหยิบยกเอาธรรมะอะไรขึ้นมาตามธรรมะในซึ่งมันเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนขอให้นำมาปฏิบัติให้มันได้อย่างที่อธิบายมาสัจจะความซื่อสัตย์อันนี้แหละเรามันขี้โกหกไม่เอาจะเอาความซื่อสัตย์มาระงับมันเพราะเราต้องการอยากจะชำระมันก็ปลดตรงนี้ให้มั่นคงตั้งมั่นอยู่ในเรื่องนั้นจริงๆอย่างจังทำให้มันตลอดรอดฝังบางทีอาจจะมีความคนแย่งใช่ไหมในสมัยอย่างนี้คนเราทุกวันนี้แหมถ้าหากตรงไปตรงมานักมันไม่ไหวอยู่กับเขาไม่ได้พุทธศาสนาไม่ได้สอนแค่เราคนเดียวสอนหมดทุกคนสอนให้ทุกคนพากันปฏิบัติหากเขาไม่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติซะก่อนเอามาปฏิบัติซะคนนึงซะก่อนน้อยคนไม่ปฏิบัติก็ทิ้งมาซะก่อนเมื่อเราปฏิบัติเป็นตัวอย่างขึ้นมาแล้วเขาไม่ปฏิบัติกับความชั่วของเขาต่างหากเราปฏิบัติก็เป็นคนดีขึ้นมาก็ดีขึ้นมาคนหนึ่งแล้วก็เอาเลยปฏิบัติร้อยคนได้คนหนึ่งก็เอาเลยปฏิบัติเอาไงกันดีอันนี้เขาไม่ปฏิบัติเราเลยก็ไม่ยอมเอามาปฏิบัติแล้วก็เมื่อไรมันจะดีได้สักทีโลกอันนี้มันจะสะอาดได้ยังไงทุกคนก็ได้ของสกปรกมาโป้ในกันเขาไม่มีใครจะมาอยากล้างมาสักคนไม่เอาของสะอาดมาล้างสักคนมันก็มุมมองกันไปหมดทั้งโลกนั่นเองนี่เลยจริงว่าไม่มีใครยอมปฏิบัติศาสนาเลยไหมเห็นคุณค่าของศาสนาแล้วเอาศาสนามาตั้งไว้โกโก้ไว้สิมีข้อที่สามทิฏฐิข้อที่สี่จาคะคือให้รู้จักสละคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกอยู่คนเดียวแล้วไม่ไหวไม่ทราบจะกลุ้มใจก็ถึงไงเห็นหน้าเห็นตาสักคนต้องคนพอได้พูดพอได้ยิ้มแย้มใส่กันถึงไม่ได้พูดเอาถ้าอยู่กับคนใบ้สมมติเราพูดไม่ได้ก็ยังอุ่นใจนะให้ไปอยู่คนเดียวได้เมื่ออยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นมีอะไรก็รู้จักสละจาคะแบ่งฉันปันส่วนตามสมัยสมควรให้ซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าท่านชมเชยนักหนาการสละแบ่งปันอนุระดังมีการสันสติผู้ให้สมานิตไว้ได้อย่างดีมาสมัยนั้นน่าชมน่าชมโลกสมานิตกันไว้ได้ดีที่สุดแต่ว่าจิตใจแท้จริงของเขาไม่ทราบจะสมานได้ถึงไหนถ้าสมานมิตรเลยน้ำใจอันบริสุทธิ์จริงๆนั้นใจก็เป็นบุญเป็นกุศลนำซึ่งประโยชน์ความสุขให้อย่างมหาศาลแต่ว่าเขาสมานมิตรกันในสมัยเดียวนี้แหละไม่จะสมานมิตรถึงขนาดขั้นไหนก็ไม่ทราบถ้าหากว่าให้น้อยเพื่อประโยชน์อันใหญ่อันนั้นก็ไม่ดีไม่ดีแค่
ให้น้อยแล้วต้องการประโยชน์อันใหญ่ไม่ดีแท้ให้โดยไม่ต้องการหวังประโยชน์ตอบแทนอันนี้ให้โดยน้ำใจเรียกว่าจาคะโดยแท้จาคะมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่ต้องสละสิสละของที่มีอยู่ไม่ได้คิดว่าจะต้องการสิ่งตอบแทนและทดแทนเพื่อประโยชน์ในการให้เท่านั้นจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลแท้จริงคิดดูเราทำบุญในพุทธศาสนาก็แล้วกันจะกี่มากน้อยมันเคยคิดเลยว่าจะทวงกลับคืนมาแต่อาจจะมีบ้างบางคนคงคิดคงเห็นต้องการรุ่มรวยทำบุญนำทางกับพระอยากได้โชคได้ลาภอะไรอาจจะมีก็ได้แต่นั่นยังไม่ใช่ใจบริสุทธิ์ไม่ใช่จาระแท้จาระแท้เป็นบุญกุศลต้นเตรียมบริบูรณ์นั่นน่ะให้โดยศรัทธาด้วยความเลื่อมใสละจาระลงไปไม่มีหวังการตอบแทนบุญแหละไม่ใช่แค่ตอบแทนหรืออาจจะมีคำแย้งขึ้นมาเราต้องการบุญแล้วไม่ได้ไปขอเอาไว้จากท่านคือเราทำบุญไม่ได้ไปขอมาจากพระเขาทำบุญนั่นคือเราจาคะด้วยน้ำใสใจบริสุทธิ์นั่นคือตัวบุญความอิ่มความอิ่มใจเกิดขึ้นในใจนั่นคือตัวบุญไม่ได้ไปขอมาจากพระศาสนาต้องเข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติศาสนาทำบุญในศาสนาต้องเข้าใจอย่างนี้ถึงจะถูกต้องมีจาคะส่วนภายนอกจาคะของภายนอกหมดเป็นหมดสิ้นไปบางทีเราหาได้แล้วก็ได้ทำบุญทำทานคือได้มีการจาคะหาก็เราหาไม่ได้เพราะหมดหนทางไม่จ่ายจากไหนก็จาคะมีที่จะจาคะยังมีเยอะวัตถุนั้นเป็นของหมดได้ส่วนหัวใจมันหมดไม่เป็นแล้วไม่ตายต่างใดยังจาคะได้ตลอดเวลาคนอื่นเขาทำบุญทำทานหากว่าเราไม่มีอะไรที่จะโมทนากับเขาแล้วก็โมทนาด้วยใจเรื่องใสดีจริงดีเรียกว่าจาคะภายในใจก็เป็นบุญเท่าๆกันหรืออาจจะบุญมากกว่าวัตถุจะตั้งก็ได้จาคะภายในใจของเรามีเราคิดจะละความโกรธความอิจฉาริษยาเรามีภายในพร้อมเถิดจาคะเถิดโกรธที่โกรธนี่ไม่อดขอไว้กองโตก็เริ่มจาคะวันละรถสองรถกันเห็นจะไม่หมดหรอกนั่นบุญใหญ่บุญโตเราจาคะคือความโกรธได้เราสบายเบาใจเบากายมีจาคะภายในเอาไปให้ใครละตอนนี้หากจะถามมีปัญหาได้ว่าจาคะไปให้ใครไม่มีใครรับไม่อดเราคนจะรับจาคะความชั่วความชั่วต่างๆจาคะสละทิ้งไว้ในโลกเหมือนกับพื้นแผ่นดินใครจะทิ้งสองของสกปรกโสโครกหรือของดิบของดีอะไรก็ตามเถอะแผ่นดินไม่ได้คือยอมรับมุดโลกอันนี้ความชั่วใครจะมีมากน้อยจากใครสละจาคะไปเถอะทิ้งไว้ในนี้แหละไม่มีใครรับหรอกทิ้งไว้ในนี้ขอได้เราจาคะจริงๆยอมจริงๆแล้วจะนี่โดยมากไม่ค่อยจะยอมนั่งหวงอยู่เสียดายถ้าทิ้งหมดก็กลัวจะไม่มีอะไรจะใช้ความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความอะไรต่างๆข้างหน้านี้นับตั้งต้นในเด็กความที่เกลียดที่ข้านมาง่ายเลยไปถ้าจะทิ้งมันก็เสียดายแต่ข้าจะกลัวจะไม่ได้ใช้ที่จริงใช่แต่มันไม่ใช่มีประโยชน์ให้โทษทั้งตนและคนอื่นเรื่องจาคะภายในใจเป็นของหาได้ง่ายหาได้ทุกเมื่อหาเมื่อไรก็ได้มาจาคะที่เราได้นี่นะ
มันก็เป็นของมีอยู่แล้วแต่ก่อนมีอยู่แล้วในโลกนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าและอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนักปราชญ์ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านทิ้งแล้วท่านยังเข้าสู่พระนิพพานแล้วเกิดมาพากันมาแย่งมาชิงกันเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องความอิจฉาริษยาสิ่งดีสิ่งเด่นวันนี้ท่านทิ้งหมดแล้วท่านยังไปถึงพระนิพพานแล้วพวกเราเกิดขึ้นมาเห็นนะเป็นของดีของดีแย่งชิงกันยุ่งกันใหญ่ทำสี่ประการคือสัจจะหนึ่งสัจจะคือความซื่อสัตย์สุจริตธรรมะรู้จักข่มใจตนเองหนึ่งและก็ทีติให้เป็นคนมีธรรมะตั้งมั่นแน่วแน่จริงจังเนี่ยอันหนึ่งจาคะรู้จักสละทั้งวัตถุและทั้งกิเลสนี่เป็นข้อที่สี่สี่ข้อนี่แหละมาลองทดลองทำลองดูตั้งใจที่ปัดลองดูสมมติว่าในครอบครัวบ้านเรือนของเราพ่อหนึ่งแม่หนึ่งเป็นสองลูกอยู่สองคนเอาพอดีพอดีอ่ะสี่คนก็พอดีละแบ่งปันกันคนละอันคนละขอบมาลองดูใครจะเอาข้อไหนนั่นก็เอาแต่ก่อนที่จะเลือกเอาข้อไหนนั้นอย่าไปลืมคำอธิบายให้ฟังต้นว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าเป็นเครื่องชำระล้างของสกปรกเราสกปรกข้อไหนอย่างเราที่โกหกเราไม่มีความซื่อสัตย์จริงเอาคนนั้นต้องเอาความสัจจะคนไหนไม่จะอดจะคนไม่จะคนที่โกรธมุนอิดคนเสียวเอาคนนั้นต้องเอาธรรมะหากคนไหนแหละไม่ตั้งมั่นเนี่ยวแน่จับจดทำอะไรก็ไม่เนี่ยวแน่และเป็นอันธรรมเลี้ยวไหลอยู่ตลอดเวลาคนนั้นต้องเอาข้อที่ดีคนไหนมักยึดมักถือเนี่ยวแน่มั่นทิฏฐิมานะหรืออุปทานในมั่นคงเรียกว่าถือลั่นคนนั้นเอาจ่าค่ะได้คนละข้อละข้อแล้วก็เอาละลองตั้งหน้าตั้งตาลองทำลองดูปฏิบัติตามลองดูไม่มากสัก3วันหรือ7วันก็จะเห็นคุณค่าไปแล้วทำทั้ง4ประการนี้แหละค่ะนี่อย่างว่ารับปฏิบัติคนละข้อละข้อเมื่อเราปฏิบัติแล้วได้แล้วทำสี่ประการนี้จะเชื่อมเป็นอันเดียวกันหมดเลยค่ะนี่อย่างว่าเราอดเราอย่างว่าเราซื่อสัตย์สุจริตอย่างที่ปายฟังตัวอย่างเช่นภรรยาสามีด้วยกันเนี่ยไม่รู้จักซื่อไม่คดเชื่อขี้โกหกไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันอย่างว่าสามีไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาใหสามีทำความซื่อสัตย์เป็นคนสัตย์จะเป็นคนซื่อสัตย์จะอันผู้ภรรยานั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคนไม่สัตย์ไม่ซื่อสัตย์เมื่อภรรยาเมื่อสามีซื่อสัตย์ก็ถ้าคนโกหกหรือคนซื่อหรือคนซื่อสัตย์ฉะนั้นอันนี้เราก็ได้ยินได้ท่านเทศท่านอธิบายแล้วแต่ตัวเรายังไม่เคยทดลองลองทำลองดูไม่ทดไม่ได้ประพฤติปฏิบัติลองดูนี่มันเชื่อมพันกันเองคนหนึ่งไม่โกหกแต่คนหนึ่งโกหกเมื่อคนโกหกนั่นแหละเป็นคนซื่อสัตย์จะกลับเป็นคนดีคนที่ไม่โกหกนั่นก็จะชมเลยหรือคนที่โกหกทั้งสองแหละแต่อีกคนหนึ่งโกหกคนซื่อสัตย์เนี่ยคนโกหกนั่นจะกลับจะมาซื่อสัตย์ต่อกันอีกเรื่องนี้ได้คุณของธรรมะ
คนที่ไม่ตั้งมั่นเมื่อมีคนหนึ่งมาตั้งมั่นแล้วไอ้คนที่รู้จักข่มใจของตนเมื่อแล้วข่มใจได้แล้วคนหนึ่งข่มใจได้อีกคนหนึ่งที่ยังไม่เคยข่มใจก็จะคอยละอายตัวแล้วก็จะมาข่มใจตนเองใช่ไหมลูกรู้จักไม่ถือทิฏฐิมานะจะรู้จักข่มใจของตนถ่อมใจของตนคนหนึ่งยังไม่มีธรรมะคือที่ตั้งมั่นเอ๊ะเขาตั้งมั่นดีนี่พอเห็นเขาตั้งมั่นมั่นคงแต่ก่อนนั้นเป็นอย่างนี้นี่คนนี้มันแน่วแน่มั่นคงนี่มันมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่คนที่ไม่ตั้งมั่นในธรรมะก็จะเกิดความละอายใจเพราะความละอายใจได้จะกลับมาเป็นคนตั้งมั่นอยู่ในธรรมะต่อไปคนที่รักษาจาคะรู้จักสละทั้งวัตถุภายนอกและภายในอย่างอธิบายมาแล้วคนอื่นที่ไม่มีจาคะก็จะพลอยสละจาคะไปด้วยคือการละที่โกหกก็เป็นจาคะอยู่แล้วการข่มใจของตนแต่ก่อนมันเคยข่มเมื่อข่มเข้าก็เป็นจาคะอยู่แล้วคนไม่เคยตั้งมั่นในธรรมะมาตั้งมั่นในธรรมะก็เป็นจาคะของไม่ดีอยู่แล้วทำทั้งหลายเลยเชื่อมันเข้าเป็นอันเดียวเป็นก้อนเดียวกันหมดคนในครอบครัวนั้นเนี่ย4 คนมีธรรมคนละอย่างละอย่างมั่นคงแน่วแน่ออกไปแล้วธรรมเลยรวมเข้าเป็นก้อนเดียวกันมันจะมีความสุขขนาดไหนรับหูรับตาพิจารณาลงคิดนึกลองดูแล้วยังมีได้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าสอนดีทำก็เป็นของดีสอนก็สอนดียังเหลืออันเดียวจะผู้ฟังยังไม่ยอมปฏิบัติตามยังให้แต่คนอื่นปฏิบัติตนเองไม่ยอมปฏิบัติเห็นเขาไม่ดีแล้วก็อยากจะให้เขาปฏิบัติอยากให้เขาดีเห็นตัวเองไม่ยอมดีเมื่อเขาดีแล้วเราจะไม่ทราบจะดีหรือไม่ดีก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นยังไงอย่าไปให้คนอื่นดีเราดีแค่ก่อนเราทำตัวเราให้ดีแค่ก่อนคนอื่นไม่ดีก็ช่างเขาเราต้องการดีและไม่ต้องการชั่วเมื่อเราทำดีก็ได้ชั่วปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระเจ้าเรียกว่าปฏิปฏิบูชาบูชาพระเจ้าโดยการปฏิบัติจะเอาไงท่านอีกบุญกุศลหมดเท่านั้นสิบุญทั้งหลายก็อยู่ในการปฏิบัติบูชานะพิเศษสูงสุดที่สุดแล้วถือศาสนานั้นไม่มีประโยชน์เท่าการปฏิบัติสมาธิวัดถ้าปฏิบัติอย่างที่ว่ามานี้ก็ได้คือว่าเราเข้าถึงพุทธศาสนาเราปฏิบัติตามธรรมคำสอนที่เจ้าโดยแท้ไม่เสียท่าที่จะมาเกิดล่มเงาในพุทธศาสนาและไม่ได้ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าของดีวิเศษและของมีค่าแล้วเรานำมาใช้ให้ได้ประโยชน์เห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้วใครจะมาทำให้นอกจากเราเราเท่านั้นเองได้ยินได้ฟังแล้วเราปฏิบัติตนเองดีก็เราเป็นคนดีคนเดียวคนอื่นไม่ดีก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องนี่หลักในทางพุทธศาสนาที่ว่าเราทำไม่ได้หรือทำได้อยู่ที่ตรงนี้ถ้าหากเชื่อมั่นแน่วแน่ว่าเป็นของจริงแล้วมันอดไม่ได้ต้องทำกันจริงต้องปฏิบัติจริงทีนี้เรายังไม่ทันเข้าใจและยังไม่ทันรู้จักรสชาติไม่ได้รับรสชาติความจริงอันนี้รักอันหนึ่งซึ่งมันไม่จริงอยู่นะคนทั้งหลายเข้าใจผิดคิดว่ามันไม่จริงทำดีไม่ได้ดีทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีมันตรงกันอยู่ตรงนี้ดีในที่นี้นะคนไม่เข้าใจมักพูดกันอยู่เสมออย่างเขาทำการทำงานเป็นข้าราชการทำงานทำการดีดีดีแทบต้มแทบตายทำอะไรก็ดีซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มองเห็นเราเลยนี่พูดกันคน
แก้มปากอยู่ตลอดเวลาคำว่าทำดีไม่ได้ดีทำดีถ้าตายก็ไม่ให้คุณงามความดีก็ให้ขั้นในรถให้ยศให้ตำแหน่งหน้าที่แล้วก็พูดอยู่แล้วว่าทำดีนั่นพูดอยู่แล้วเราทำดีเราเห็นความดีแล้วเราจะว่าเราทำดีแต่ที่เขาไม่ให้นั้นเขาไม่ดีต่างหากเขาไม่ให้ต่างหากมันเป็นเรื่องของเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราในโลกทั้งหลายถ้ามันมองว่าได้เกียรติชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่จึงเรียกว่าดีอันนั้นมันเขาให้ไม่ใช่เราทำไม่ใช่ของเราเขาให้ผู้ใหญ่เขาให้เขาไม่ดีเขาก็ไม่ให้เขาไม่เห็นดีเห็นชอบถึงทำดีแล้วเท่าไรเขาไม่ชอบใจไม่ชอบนิสัยเราเขาก็ไม่ให้เหตุคนดีแล้วมันไม่ดีหายไปไหนแล้วก็รู้ตัวของเราดีๆเราทำดีก็รู้ตัวอยู่ดีๆนั่นแหละคำว่าทำดีไม่ได้ดีไม่จริงเห็นอยู่ทำชั่วได้ดีมีถมไปเราทำชั่วลงไปคนอื่นเขาจะให้ตำแหน่งหน้าที่ให้ขั้นให้ชั้นอะไรก็ตามเถอะแต่เราก็รู้ก็อยู่ในใจเราทำไม่ดีมีผิดพลาดอยู่ไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นของจริงอันนั้นเป็นของปลอมของหลอกหลอกลวงอย่างเขาหลอกลวงมาทุกวันนี้ในผลที่สุดจะตกลงไม่ได้คนหลอกลวงกันทั้งเองคนจริงเลยเนี่ยมีขาดสัจจะดังอธิบายมาแล้วในเบื้องต้นเมื่อไม่เห็นความดีจะตนเช่นนี้แล้วจึงยากที่จะยอมปฏิบัติธรรมเหตุท่านจงพาท่านพิจารณาอีกใหม่ก่อนความดีในที่นี้เกียรติยศตำแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆนั้นอย่าเข้าใจว่านั่นเขาไม่ให้นั่นมันเป็นเรื่องของคนอื่นพวกเขาจะให้ต่างหากเขาไม่ให้ก็เป็นเรื่องของเขาต้องให้มาแล้วเขาจะถอดเขาจะทิ้งก็เรื่องของเขาต่างหากของเราจะให้มันหวั่นไหวอันนี้เป็นของติดตามตัวของเราไปทุกก้าวยากตลอดในชาตินั้นตายไปแล้วเป็นของเราความดีนี้นั่นความดีความพร้อมหลอกเห็นที่ไหนมันผมถวรที่ไหนบ้างจะเห็นแล้วอยู่เต็มหูเต็มตาทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกก็เห็นได้อยู่นั้นดีหลอกผมหลอกไม่ใช่มีความสุขเราเมื่อไม่เข้าใจก็ได้ความทุกข์เหมือนกันเมื่อไม่เข้าใจของดีอย่างที่ว่านี้น้อยอกน้อยใจเสียใจเพราะเขาไม่ให้ก็เดือดร้อนเหมือนกันถ้าหาเราเข้าใจโดยไหนอธิบายแล้วไม่เดือดร้อนสบายเราสบายใจความบริสุทธิ์ใจเรานี้เพราะความดีของเราที่เราสร้างเพียงควันติดตามตนตลอดกาลเวลาเรารู้สึกตลอดเมื่อทุกอย่างถ้าหากเข้าใจตรงนี้แล้วยอมปฏิบัติศาสนาโดยไม่มีการจะคิดจะปวงในใจแต่นิดเดียวทำด้วยความชื่นใจด้วยความพอใจอิ่มใจที่อันนั้นแหละจึงจะเข้าถึงศาสนาพุทธมามกาสุพุทธบริษัททั้งหลายเราได้ติดชื่อแต่ว่ายังไม่เข้าถึงพุทธศาสนาสมกับว่าเป็นพุทธมามกะหรือพุทธศาสนิกชนโดยแท้แล้วพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมคำสอนองค์สอนคนให้ได้ดีผู้ปฏิบัติให้ดีเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ชาวโลกผู้ปฏิบัติตามจริงๆมีคุณค่าประโยชน์ดังอธิบายมานี้